สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยนะครับในหัวข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมติว่าเรามีปืนอยู่โดยที่ปืนนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราไปพบเจอกับสถานการณ์ที่ตำรวจเนี่ยกำลังปะทะกับคนร้ายอยู่แล้วเราไปช่วยนะครับก็คือเรียกว่าเป็นพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปยิงเพื่อทำการช่วยตำรวจจนกระทั่งคนร้ายเนี่ยถูกจับหรือเสียชีวิตเราจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนะโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกลองฟังนะครับเป็นเหตุการณ์ตัวอย่างที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยเป็นคดีต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆนะนำปืนออกมานะครับเพื่อเป็นการพูดคุยนะประกอบการพูดคุยนะครับก็จะมีอาวุธมีดนะครับนะอยู่เล่มหนึ่งนะครับอาวุธมีดแล้วก็อาวุธปืนนะเคลียร์นะครับตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับโอเคนะปืนกระบอกนี้ปลอดภัยนะครับก็จะได้เห็นนะครับจะได้จำลองเห็นสถานการณ์ต่างๆว่ามีปืนมีมีดนะครับต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะกรณีที่1นะเป็นคดีที่1นะครับก็คือว่ามีคนร้ายเนี่ยขับรถด้วยความเร็วสูงปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ออกตามนะออกตามคนร้ายคนนั้นนะครับจนกระทั่งคนร้ายเนี่ยจนมุมนะครับเปิดตัวออกมาวินาทีแรกที่เปิดออกมาก็คือเข้าทำร้ายตำรวจทันทีนะเข้าไปทุบตีนะครับรุมต่อยรุมทำร้ายปรากฏว่ามีพลเมืองดีนะตรงนี้ก็สมมติว่าเป็นพวกเรานะครับมีพลเมืองดีเนี่ยเข้ามานะครับเข้ามาเห็นเหตุการณ์เข้าจึงใช้ปืนพกที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยยิงคนร้ายจนกระทั่งคนร้ายเนี่ยตายเสียชีวิตนะนี่คือคดีที่1 นะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกลองฟังว่าแต่ละคดีเนี่ยผิดหรือถูกอย่างไรนะครับคดีที่2ครับเกิดขึ้นประมาณสักต้นปีนะครับ2012ก็ประมาณสัก8ปีที่แล้วนะครับปรากฏว่ามีคนร้ายอยู่คนหนึ่งนะมีอาการบ้าคลั่งนะครับอาจจะบ้าด้วยยาเสพติดต่างๆเนี่ยใช้ปืนพกขนาด9มม.เนี่ยยิงผู้คนแบบไม่เลือกหน้าคือเรียกว่าเจอใครก็ยิงเลยนะแบบไม่เลือกหน้านะครับปรากฏว่าเมื่อตำรวจมาถึงเนี่ยคนร้ายเปลี่ยนจากปืนพกนะครับไปเป็นปืนที่มีอนุภาพที่รุนแรงขึ้นนะใช้เป็นปืนยาวนะครับที่มีอนุภาพรุนแรงขึ้นตำรวจเสียเปรียบเพราะว่าความแรงของกระสุนเนี่ยคนร้ายเนี่ยเหนือกว่าตำรวจนะยิงตอบโต้กันนะครับตำรวจหลบอยู่หลังรถคนร้ายหลบอยู่หลังต้นไม้ปรากฏว่าปืนพกของตำรวจเนี่ยยิงไม่ทะลุนะแต่ปืนยาวของคนร้ายเนี่ยยิงทะลุตัวถังนะครับของตำรวจได้มีพลเมืองดีอยู่คนนึงนะอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับจอดรถอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ 50-60 เมตรนะใช้ปืนลูกโม่โค้ไพทอนขนาด .357 ยิงถูกคนร้ายจนบาดเจ็บล้มลงคนร้ายล้มลงนะครับก็หลุดจากที่กำบังออกมานะตำรวจก็ซ้ำนะครับปรากฏว่าคนร้ายก็เสียชีวิตอันนี้คือคดีที่2ต่อมานะครับคดีที่3นะก็เรื่องเนี่ยก็คือว่าคนร้ายนะครับขับรถฝ่าขบวนของตำรวจนะครับสักงานหนึ่งตำรวจที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนำขบวนเนี่ยจึงเรียกให้จอดรถหลบข้างทางปรากฏว่าคนร้ายออกมาอารวาสทุบตีตำรวจนะตำรวจเนี่ยก็คือรูปร่างเนี่ยเสียเปรียบนะเสียเปรียบคนร้ายครับตำรวจสู้แรงไม่ได้นะอาการของคนร้ายเนี่ยเหมือนกับเป็นคนข้างยานะครับเมายานะคนร้ายพยายามแย่งปืนนะครับเป็นปืนพกนะปืนครอบของตำรวจเนี่ยพยายามยื้อแย่งกันนะครับปรากฏว่าตำรวจเนี่ยก็ยิงเข้าไปที่ลำตัวคนร้ายเนี่ย1นัดคนร้ายเนี่ยไม่แสดงอาการบาดเจ็บออกมานะครับเห็นได้ว่าตำรวจสู้แรงของคนร้ายเนี่ยไม่ไหวเลยพลเมืองดีเนี่ยได้เห็นเหตุการณ์นะจึงใช้ปืนนะครับเป็นปืน Six Sauer P220 ขนาด .45 ACP เนี่ยจากรถยิงขู่คนร้ายโดยสั่งให้หยุดแต่ไม่เป็นผลนะคนร้ายแย่งปืนกรอกนะครับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ปรากฏว่าวิธีที่เขากำลังเล็งปืนเข้ามาหานะพลเมืองดีก็ยิงนะครับซ้ำเข้าไปที่ลำตัว4นัดจนกระทั่งคนร้ายเนี่ยเสียชีวิตลงต่อไปนะครับคดีที่4นะคนร้ายคลั่งยาบ้าเข้ามาทำร้ายตำรวจนะครับในเครื่องแบบปรากฏว่าพยายามยื้อแย่งปืนนะครับพลเมืองดีเนี่ยใช้ปืนส่วนตัวนะขู่คนร้ายนะครับว่าให้ยุติการกระทำนั้นลงคดีนี้โชคดีนะครับที่ว่าคนร้ายเนี่ยพอมีสตินะครับก็คือหยุดการกระทำทุกอย่างแล้วก็ยอมให้จับแต่โดยดีนะเอาสัก4คดีนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆก่อนนะจากที่เล่ามานะครับเพื่อนสมาชิกคิดว่าเป็นอย่างไรบ้าง1 2 3 4เนี่ยพลเมืองดีมีความผิดหรือไม่เป็นคำถามนะครับคำตอบคือไม่ผิดนะถือว่าทั้ง4คดีนี้นะครับไม่ผิดแล้วก็ได้รับยกย่องเชิดชูนะครับว่าเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญแล้วก็ได้ช่วยเหลือตำรวจเนี่ยในการจับคนร้ายในการปกป้องชีวิตของตำรวจนะทั้ง4คนเนี่ยได้รับยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับเป็นอย่างสูงเลย
นะฮะไม่ผิดนะครับเหตุผลที่ไม่ผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้ง4คดีนี้ไม่ได้เกิดในประเทศไทยครับเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเปลี่ยนนะครับทั้ง4คดีเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองไทยของเราคดีพลิกทันทีนะรูปคดีจะเปลี่ยนไปนะครับเราก็จะต้องเสียเวลานะครับในการที่ขึ้นลงขึ้นศาลนะครับต้องพิสูจน์หลักฐานต่างๆวุ่นวายนะครับเยอะแยะนะแต่ก็คิดว่านะครับคิดว่ามันก็เป็นบริบทที่ไม่เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยของเรากับต่างประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันของเราก็มีนะครับความพอดีของเราเนี่ยรูปแบบหนึ่งของเขาก็มีความพอดีของเขารูปแบบหนึ่งครับไม่เหมือนกันดังนั้นจึงเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ผมจะไม่ลงลึกลงไปนะครับว่าทำไมคนไทยนะครับหรือว่าประเทศไทยเนี่ยจึงไม่สามารถใช้ปืนเพื่อช่วยเหลือตำรวจในกรณีที่เราไปพบเจอเหตุการณ์นะครับที่ตำรวจเนี่ยกำลังต่อสู้กับคนร้ายเราไม่สามารถที่จะหยิบหรือว่าจับปืนหรือว่าช่วยเหลือตำรวจได้นะครับอาจจะกระทำได้นะครับก็อาจจะเป็นมีดนะฮะสักเล่มหนึ่งอย่างเงี้ยพอได้นะครับพอได้แต่เราก็จะมีความผิดอีกนะฮะในการที่ไปทำร้ายคนร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่มีความละเอียดอ่อนนะครับมากๆตรงนี้นั่นก็คือเป็นบริบทนะครับของในบ้านเราก็ไม่เป็นไรครับเล่าสู่กันฟังนะโอเคก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมก็ทิ้งท้ายไว้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยว่าถ้าท่านมีปัญหานะครับติดขัดเรื่องของอาวุธปืนต่างๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อนะครับโดยใช้เบอร์โทรที่ผมให้เอาไว้นะครับได้เลยนะได้เลยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงเนี่ยพอดีว่าผมมีทีมนะครับทีมงานที่แข็งแกร่งมากๆนะครับจากทีมครูฝึกยิงปืนชมรมแท็กติแอร์นะก็คือครูเอกนะครับเป็นหัวหน้าชุดชมรมนะก็ท่านบอกว่านะครับถ้าเผื่อว่าเพื่อนสมาชิกเนี่ยมีปัญหานะครับติดขัดเรื่องของข้อกฎหมายหรือว่าเรื่องของอาวุธปืนต่างๆเนี่ยก็สามารถจะอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจนะครับของแท็กติแอร์ได้หรือจะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ก็ยินดีมากๆนะครับโอเควันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ